นะฮะแต่เกิดกินเพื่อผิวพรรณก็วันละ30ก็ได้ไม่มีปัญหานะครับแต่บางคนนึกว่าคิวเทนดีแค่นี้ดูแลผิวพรรณแต่จริงแล้วไม่มีผลทางร่างกายสามตัวนี้ด้วยนะครับโอเคมันไม่มีผลครับเรื่องของสารอาหารแต่ผมเองไม่ใช่นักทดลองนักวิทยาศาสตร์ผมไม่รู้ว่าสารอาหารแต่ละตัวมีอะไรที่มันจะมีเอฟเฟกต์กันบ้างหรือเปล่าแต่โดยพื้นฐานนะฮะสารอาหารจากธรรมชาติจะมีเอฟเฟกต์ต่อกันแต่ถ้าสภาพร่างกายของคนนั้นอาจจะมีเอฟเฟกต์อยู่แล้วและกินพวกนี้ไปมันอาจจะหักล้างกันก็ได้ดังนั้นบางอย่างที่กินรวมกันได้อย่างเช่นสารของก้าวฟิมาชัยกรมกินรวมกันได้ไม่มีปัญหานะครับแต่บางตัวเนี่ยผมอยากแนะนำว่าให้มันกินระยะห่างสัก5นาที10นาทีก็ได้นะครับแต่ส่วนมากเราผมกินนะผมกินแย่นะแต่การซินโกกับ369เนี่ยผมเคยกินด้วยกันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับก็กันไว้ก่อนดีกว่ากินเข้าไปแล้วข้างในเราไม่รู้ว่ามันเป็นลบราค่าฟันกันนั่นหรือเปล่าแต่กัญชาเนี่ยเน้นเลยว่าให้กินแย่เคสชลบุรีจำได้ไหมเขาถามผมว่าทำไมกินอะไรสักอย่างนะผมจำไม่ได้แล้วที่กินคู่กับยาแล้วเกิดเอฟเฟกต์ว่ารู้สึกเป็นการเซโตมันเกิดเอฟเฟกต์ว่าทำไมกินแล้วเกิดอาการปวดหัวหรือว่าปวดท้องอะไรสักอย่างนึงแหละพอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปชลบุรีได้คุยกันหลังจากนั้นอาทิตย์นึงนะครับขอให้ลูกค้าคนนั้นกินแย่ระหว่างยากับของอาหารเสริมเราอาการดีขึ้นใช่อาการดีขึ้นเลยนะผมถามเลยพี่อาการเป็นไงบ้างตกลงลูกค้าดีขึ้นนะแปลว่าบอกแล้วว่ายาเนี่ยเป็นสารสังเคราะห์เราไม่รู้ว่ากินแล้วมันจะไปหักล้างกับอาหารเสริมหรือเปล่าบางทีกินไปปุ๊บกลายเป็นได้แต่ยาอาหารเสริมไม่ได้เลยนะครับก็เป็นช่วงหน่อยดึงเนาะกาเซนโกเนี่ยถ้ากินแรกก็จะปวดหัวนะครับใช่สูง75มิลลิกรัมเอาแพ้สูงนะครับกินตอนคืนก็นอนหลับไปมากก็เมื่อกี้คุณแม่บอกแล้วมีทั้งกระเทียมทั้งโสมเป็นธาตุร้อนอยู่แล้วไงกินตอนคืนมันก็ช่วยเรียกว่าแล้วอย่างมันเป็นธาตุร้อนใบแปะกวนช่วยเสริมสร้างสมองถูกไหมครับพอใบแปะกวนเสริมสร้างสมองปุ๊บสมองเกิดการพัฒนาตอนคืนอาม่ากินไปปุ๊บโสมเสริมก็พี่เข้าสู่สมองเหมือนกันอาการร้อนข้างในร่างกายก็เกิดขึ้นทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับก็เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับของคุณพ่อที่เคยถามผมว่ากินทิมไนท์แล้วทำไมถึงนอนยาวนะวันนั้นผมถามคุณหมอท่านนึงไม่ใช่หมอนิตินะครับเป็นหมอที่รู้จักกันนั่นแหละนะครับเป็นเพื่อนพี่สาวเขาในส่วนของกล่องเนี่ยผมไม่ได้ให้หมอดูนะแต่ผมเอาอินเดียน่ะไล่ให้หมอดูในส่วนที่กินทิมไนท์แล้วเกิดอาการนอนยาวเนี่ยนะครับทิมไนท์เนี่ยโดยเฉพาะตัวสารโคลเจนไฮโดรไลด์ตัวนี้เนี่ยขึ้นตัวช่วยกระตุ้นการดูดซึมแล้วก็รวมทั้งมีตัว 3CoA จากตัวน้ำมันดอกคำฝอย2ตัวนี้เนี่ยถ้าคนที่ปกตินะฮะมีโดยพื้นฐานสภาพร่างกายเป็นคนที่นอนน้อยนะเป็นคนที่นอนน้อย2ตัวนี้จะเป็นตัวบังคับนะครับเพราะ 3CoA ผมบอกแล้วว่ามันจะไปกระตุ้นเรื่องของระบบสมองให้มีการเบิร์นเผาผลาญไขมันแต่เคสของคนที่นอนน้อยอยู่แล้วมันจะกระตุ้นให้เกิดอาการนอนก่อนเพื่อให้ร่างกายเกิดการพักผ่อนเพราะว่ามันต้องรักษาเขาเรียกว่าการเบิร์นจากร่างกายส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็สองตัวนี้จะเข้าไปช่วยในการเบิร์นอีกทอดหนึ่งดังนั้นการกินตัวนี้มันจะมีตัว 3CoA จากดอกคำฝอยและคอลลาเจนไฮโดรไลเด์เป็นตัวช่วยพ่อนอนหลับมากขึ้นเพราะมันต้องบังคับให้พ่อนอนมากขึ้นเพื่อที่จะเอาการเบิร์นจากร่างกายเนี่ยการเผาผลาญออกมาด้วยส่วนหนึ่งนะครับโอเคในนี้ที่คุณหมอมาจากโรงพยาบาลวิชัยยุทธนะครับตอนแรกก็ไม่อยากคุยเพราะกลัวเขาจะว่าเอาอาหารเติมไปคุยกับเขานะครับโอเคนะโอเคอ่ะมันก็เริ่มสอบกันเลยนะครับตัวไหนครับ CLA ครับจากน้ำมันดอกคำฝอยครับที่ไปกระตุ้นสมองนะครับแต่ถ้าคนปกติกินเข้าไปเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นตัวช่วยเรื่องการเผาผลาญได้ดีขึ้นนะครับแต่จะมีเอฟเฟกต์นะครับหมอบอกว่าที่มีเอฟเฟกต์ของคนที่นอนน้อยอยู่แล้วมี CLA กับตัวคอลลาเจนไฮโดรไลเดทครับไฮโดรไลเดทอ่ะกี่คนนะ1 2 3 4 5
6 7 8 9 9คนนะครับข้อสอบไม่ยากครับใครไม่มาก็ถือว่าไม่ได้ไปวันนี้เราได้ความรู้ไปอีกหนึ่งห้ามดูนะครับให้ความลาไปก่อนไว้ดูพร้อมๆกันนะครับไว้ดูพร้อมๆกันนะครับส่งต่อเลยนะครับไว้ดูพร้อมๆกันเลยครับเดี๋ยวพี่จัดเป็นต่อให้นะครับต่อมาเป็นใช่ไหมมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่อาม่าเวลาผมอธิบายตอนที่ตอบคำถามเอาต้องฟังด้วยนะอาม่าจะได้รู้ว่าวันนี้อาม่ากินแล้วมันมีตรงไหนบ้างที่อาม่าลืมไปนะครับอ่ะหงายข้อสอบนะครับเสร็จแล้วแพ้นะครับเราอ่านแล้วไม่ออกเดี๋ยวผมทำรสชาติภาษาจีนไหมจีนกลางนะนะครับเขียนชื่อนะครับชื่อของเราเลยนะครับชื่อนามสกุลไว้บนหัวนะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเรามอบรางวัลจะได้มอบถูกคนนะครับใครไม่อยากชื่อก็ใช้ชื่อคนอื่นก็ได้นะผมไม่ว่าอะไรนะครับเขียนชื่อเลยนะครับชื่อของเราเลยนะชื่อนามสกุลนะครับจะได้มอบรางวัลที่ถูกต้องนะครับให้กับสมาชิกนะรางวัลเตรียมไว้แล้วครับก็ใหญ่ๆทั้งนั้นเสร็จแล้วก็เริ่มทำเลยนะครับเริ่มทำข้อสอบเลยนะครับมีอยู่22ข้อนะครับเช็คถูกเช็คผิดเท่านั้นเหมือนเดิมครับเอาง่ายๆอ่านแล้วคิดว่าถูกกาถูกอ่านแล้วคิดว่าผิดก็กาผิดแต่ห้ามกาทั้งถูกทั้งผิดข้อข่าวที่แล้วก็มีกามาทั้ง2อันในข้อเดียวกันไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะข้อมีการหักอย่างเดียวนะครับจะถูกหรือผิดลองอ่านเลยวันนี้มีเวลาเยอะมากนะครับผมให้เวลา10นาทีโอ้ย22ข้อนะแป๊บเดียวก็เสร็จพวกเราโปรเฟสชันนอลอยู่แล้วเมื่อกี้ทวนไปแล้วด้วยนะครับเรียนเครียดเลยแม่บอกชีวิตฉันต้องเจอข้อสอบเลย22ข้อง่ายๆครับการแค่ถูกผิดนะครับอย่าอยู่บนกานะการแค่ถูกผิดเนาะแค่ถูกผิดนะครับอย่าอยู่บนกานะง่ายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแต่จริงดูดีนะคำถามต้องอ่านดีๆนะบางทีคิดว่าถูกแล้วอ่านช่วงอ่านให้จบประโยคนะครับเราต้องอ่านจบประโยคนะเพราะผมคิดว่าคำถามพวกนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่เราไปขายแล้วลูกค้าต้องถามแน่เราจะได้รู้ว่ามันตรงไหนที่เราลืมไปหรือว่าเราจำไม่ได้นะครับอย่าลืมนะครับดูดีๆนะดูดีๆไงครับง่ายมากไม่ต้องเครียดนะครับไม่ต้องเครียดใครเสร็จแล้วยกมือบอกผมเลยนะครับใครเสร็จแล้วยกมือเลยนะครับใครอ่านแล้วเส
ึกว่าคำถามจะกำกวงบอกถามผมได้นะครับถามผมได้นะครับ22ข้อง่ายมากง่ายสุดทางล่างสมาชิกก็มากันแล้วนะครับแต่ไม่กล้าขึ้นมากันห้ามลอกคดีโอ้โหทำข้อสอบแค่นี้เดี๋ยวนั่งเว้นเก้าอี้เลยแม่อาม่าแม่ทำใช่ไหมอาม่าคอยดูให้ผมนะใครลอกการบอกด้วยไม่มีใครทำเป็นแน่หรอกไม่เป็นไรครับก็เราขึ้นมาเราก็ได้ความรู้ไงนะครับไม่แน่นะคำถามข้อนึงอาจเป็นตัวช่วยเราขายของได้นะครับใช่แต่มากผู้ถูกครับนะอ่ะอีกไม่ถึง5นาทีทำเสร็จแล้วก็ลองตรวจดูซิข้อไหนไม่มั่นใจนะครับแต่เน้นนะว่าการทำบางคนอ่านให้จบประโยคนะนะครับอ่านให้จบประโยคนะแม่ต้องแม่ปรึกษาคณิตเจ้าที่หนึ่งที่สองเลยเนาะเรียบร้อยแล้วหนึ่งท่านนะครับคุณพ่อสมชายเรียบร้อยแล้วใครเสร็จแล้วครับเรียบร้อยอีกหนึ่งท่านนะครับเอาแล้วคุณพ่อวันรอขอบคุณครับคุณพ่อไปนั่งด้านหลังก็ไม่อ๋อเพราะนั่งขาเอียงมุมเดียวครับห้ามลอกกันเนาะห้ามลอกกันนะเราทวนแล้วนะก่อนทำทำแล้วไม่ทวนเลยนะให้ทำเลยอ๋อโอเควันนี้คว้าที่หนึ่งใช่ไหมโอ้สมความตายกดดันนะใครจะเลือกสิ่งที่กดดันอย่างไรเนี่ยนะแจกที่นี่เอาเลยนะเดี๋ยวต้องตรวจก่อนครับนะฮะเหลืออีก2ท่านนะครับใจเย็นๆตอนนี้ขยับความดันขึ้นยังอีก2ท่านความดันขึ้นปีเลยนะครับเพราะนั้นเครียดข้อสอบเบาๆกันง่ายง่ายไหมครับก็ไม่ง่ายงงถูกครับมีคำถามหลอกเราต้องอ่านให้ชัดเจนถูกมันมีสองข้อคู่กันถ้ากาข้อนั้นถูกไอ้ข้อหลังมันก็ผิดถูกต้องครับความดังขึ้นยังคุณพ่อเสร็จแล้วครับเอาส่งแล้วเนาะขอบคุณครับเหลือคนเดียวคุณแม่ต้องเข้าใจนะคุณรอแม่คนเดียวเนี่ยรออยู่คนเดียวอย่าคิดมากกาไปเลยคุณถูกผิดอ่ะกาไปเลยเขารู้สึกว่าเขาได้รางวัลด้วยนะเขาจำไม่ผิดได้ปะไม่ได้ใช่ไหมแม่รู้ได้อ๋อแม่รู้ได้เอาผมตอนเด็กไงนั่นนับดีวะนะถูกผิดถูกผิดถูกผิดไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วกี่ข้อครับโอ้ยห้าข้อเองแล้วง่ายมากแต่จริงเมื่อกี้ที่ทวนไปอ่ะคำตอบหลายข้อเลยนะจริงๆที่พูดเมื่อกี้คำตอบหลายข้อเลยนะครับเนี่ยตอบวันที่ไหนอาทิตย์แรกแต่ยังแข็งยังนั่นเขียนที่นี่ใช่ไหมคุณแม่เล่นถูกหมดเลยเขียนชื่อยังเขียนแล้วนะครับพี่เอครับเดี๋ยวช่วยนักเรียนตลับนะครับตลับแล้วก็แจกให้กับสมาชิกนะครับคุณแม่ครับห้ามได้ชื่อตรงกับตัวเองนะเราต้องไปสนใจนะห้ามได้ชื่อตรงกับตัวเองนะโอเคนะครับพอได้เสร็จแล้วเขียนชื่อข้างล่างว่าใครเป็นผู้ตรวจนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลย
พร้อมพร้อมกันรวมทั้งข้อไหนผิดเรารู้ว่ามันผิดตรงไหนถูกตรงไหนอะไร